ันนี้ชุดกู้กันในวันตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกแล้วตอนนี้จะไปไหนครับบอกคุณดูครับเราจะไปหลักๆเลยคือเราจะไปกู้ซอยดาวใช่แล้วแต่เราเดินทางด้วยเครื่องบินแหละวันนี้ไปลงที่สุโขทัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนอนตระดีสักคืนนึงก่อนนะเตรียมตัวพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกินกู้ซอยดาวกันเอา Wi-Fi ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวกันที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับแล้วก็นอนกันที่อำเภอน้ำปากจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราก็เดินทางมาถึงเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนนี้มีตัวเดียวนะเป็นเขื่อนใหญ่หิวข้าวเลยครับยังไม่ได้กินอะไรเลยพาไปดูริมน้ำหน่อยและมุมนี้ครับที่เราจะเห็นสะพานแขวนนะครับจะมองเห็นข้างล่างจะเป็นแม่น้ำครับแม่น้ำน่านฮะเจ้าพันแสนฝนตกอยู่เนี่ยกระชังข้างบนไปในเขื่อนเรานี่แหละครับอ๋อใช่ครับจากกระชังที่อยู่ในเขื่อนต่อจบไหมจบกระชังที่อยู่ในเขื่อนข้ามนะที่สะพานเนี่ยเขาเปิดไฟข้ามไปเดินที่สะพานเหนือนอนจอยอยู่ที่สะพานแล้วตรงนี้เป็นสะพานเฉลิมพระเกียรตินี่ครับเป็นสะพานแขวนนะครับที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับสวยมากเลยอ่ะสดชื่นไหมกำลังหายใจอยู่สูดอากาศเข้าไปเราพักน้ำปาดรีสอร์ทครับก่อนขึ้นเขาพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ขึ้นไงเปียกแน่นอนยังไงก็เปียกฝนตกฝนตกทุกวันพื้นเต็นต้องหาพยางอะไรไปปูรองด้วยโอเคเสื้อกันฝนตอนเจอขึ้นเพราะมันจะชื้นไงชื้นโอเคไปเราเตรียมตัวอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไปเอาฝากล้องขึ้นไปด้วยจำเป็นแต่คนเดี๋ยวอยู่ข้างล่างไม่จำเป็นเดี๋ยวมาทางนี้อะไรที่ไม่จำเป็นก็เอาทิ้งไว้บ้างจำเป็นคือเมงแล้วพี่เจ้าของที่ตอบบอกตกทุกวันเข้าเราเรียกอะไรนะเนี่ยครับเบอร์สามอยู่คนนี่สิท่าแดมท่าแดมนี่คือห้องนอนของเราวันนี้ครับน้ำปาดรีสอร์ทขอวางกระเป๋าก่อนสวัสดีครับสำหรับอีกหนึ่งวันนะวันนี้วันใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวขึ้นภูสายดาวนะครับแล้วก็น้องจอยกำลังเก็บกระเป๋าอยู่แค่วันนี้เราเตรียมตัวแล้วก็แยกกระเป๋าหลายใบด้วยเพื่อว่าจะใบหนึ่งจะเก็บไว้ข้างล่างนะนี่เก็บข้างล่างแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งฝากลูกหาบใช่แล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งสำหรับหิ้วขึ้นไปด้วยตัวเองและในส่วนของวันนี้นั้นเรานัดกันโมงครึ่งครับใช่ค่ะอาหารเช้าก็เนี่ยครับขนมปังนี่ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วแต่ว่าอาหารเช้าจริงๆเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่ทำการอ๋อุทยานเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาของบางส่วนเก็บที่รถนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเก็บไว้ที่รถก็จากที่พักของเรานะครับอำเภอน้ำปาดนะครับตรงไปที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวระยะทางก็ประมาณสัก60กว่ากิโลเมตรนะครับก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางภูเขาเนี่ยสำรวจก่อนสำรวจก่อนไหนจะใส่สำรวจพื้นที่มาใส่รวมทีเดียวก็ได้ครับอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวกระเป๋าที่จะเอามาเตรียมทั้งครับโอ้4กิโลพี่ป่ะอันนี้ลงทะเบียนด้วยใช่ไหมใช่ต้องลงทะเบียนด้วยเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำกับอาหารกลางวันติดตัวไว้น้ำเอาถือไว้เอ็นจอยดีกว่าเอ็นจอยพูดเยอะใช้ยังไงล่ะเนี่ยพูดได้เลยกดห้างแล้วพูดได้เลยอ่ะต้องเทสอ่ะกดพูดวอห้าเรียกวอกระจายสวัสดีค่ะ
าสมมติว่าคนที่จะมาที่นี่ถ้าจะใช้ต้องมาลงทะเบียนเวลา8โมงถึงบ่าย2เออยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยเดี๋ยวค่าเขียนให้เราอ๋อเขียนให้แล้วใช่ไหมใช่ไหม8โมงถึงบ่าย2แล้วก็ค่าลูกหาบทั้งขาขึ้นขาลงกิโลกรัมละ30นี่ครับข้อมูลพิเศษนะครับสำหรับคนที่ชอบกินชาบูมีชาบูสำหรับหาบขึ้นไปกินบนดอยได้ด้วยชุดละ399นี่ยังไงที่มันอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะชาบูโดชาบูดอยไม่ใช่แล้วตรงนี้จะเป็นร้านสวัสดิการนะครับของอุทยานที่อยู่ด้านล่างนี่เราจะมากินข้าวเช้ากันก่อนอาพาร์ทกินกันเถอะเตรียมหมูทอดไปสั่งไว้ที่อุทยานใช่ไหมหมูทอดไก่ทอดข้าวเหนียวน้ำพริกน้ำพริกไข่ต้มแล้วก็ข้าวห่อใบตองข้าวเหนียวที่ห่อใบตองไว้ข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวเนี่ยค่ะ94หลัง6ก็ได้อ๋อ26 6คนใช่ป่ะใช่ครับ53หลัง5ก็ได้มาทยอยไปท่านผู้โดยสารโปรดทราบเราจะใช้เวลา5นาทีในการไปถึงจุดเดินขึ้นภูสอยดาวด้วยการนั่งรถตักแต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 กไปเรากำลังเดินล้อเรียบลำธารไปนะครับสายน้ำตกเจอสะพานไม้อีกแล้วสอนไม่เหนื่อยแล้วอ่ะยิ้มอ่อนเหนื่อยไหมมากสบายยอดยอดมากทำด้วยเด็กแต่ว่ามันสั่นได้นะมันสั่นไหมมันสั่นสั่นบางช่วงครับเหมือนกับว่าเจอน้ำหรือภูเขาถล่มลงมานะฮะตรงนี้สภาพแบบดินถล่มชื่อว่าเนินสงญาตินี่แค่กิโลแรกฮะตอนนี้เราถึงเนินสองแล้วเนินปรับเซียนปรับเซียนโอ้ my god ตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงระดับ780เมตรจากระดับน้ำทะเลเงียบเลยนะไม่ได้ยินเสียงเลยเหนื่อยมากนี่คือสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่รอดีมากเลยอ่ะบอกเป็นห่วงบอกว่าจะไปถ่ายดอกไม้ไว้ถ่ายดอกไม้ครึ่งชั่วโมงเฮ้ยรอเล่นน่ะลานสนอีก4กิโลเหนื่อยสิครับนี่มานี่เราจะได้พักแล้วใช่มั้ยเนี่ยพักแบบจริงๆจังๆน่าจะแบบหมดแรงอ่ะอะไรอ่ะน้องเมย์ราชนกเอาอีกแล้วพักอย่าพายพักก่อนขึ้นมาบอกพี่ว่าพี่จอยลากหนูไปด้วย
เดี๋ยวพี่ไปร้องบนเด้อแม่ได้เวลากินข้าวแล้วเหนื่อยของเราลูกครับมีน้ำไหมครับกันเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วไหมลมฝนแล้วนี่ครับลมฝนต่ำความสูง850เมตรฝนป่านี่ปกคลุมอยู่เลยเมฆฮะคุณลุงค่ะบอกว่า 2,100 อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ที่หมอกปกคลุมอยู่แล้วนะหมอกบางหมอกบางแต่ว่าเราจะไปเนินนี้อ๋อจะไปเนินสุดนู่นเลยใช่ไหมคะขึ้นยอดด้วยนะโอ้ my god เห็นเป้าหมายแล้วอีกไม่ไกลแล้วครับไกลครับพี่ไกลครับแล้วคำรามแบบเสือโคร่งอย่างเงี้ยคำรามพี่คำรามตั้งแต่เดินปากเสียแล้วนะชมวิวนิดนึงอะใกล้ๆเฮ้ยโอ้โหอลังเอ็นจอยระวังนะครับสวยจังเลยค่ะเดินขึ้นมาทะลุเมฆแล้วพักตรงจุดที่มองเห็นเนินมรณะนะครับซึ่งเป็นเดอดอยสุดท้ายแล้วยอดที่เราเห็นตรงนี้แหละหมดดอยนี้ก็หมดแล้วครับลงจะชันนิดนึงเราถึงปากทางขึ้นแล้วเนินมรณะแล้วอีก 1.5 กิโลถึงลานสนที่เราจะแคมป์ปิ้งมีคนตะโกนบอกว่าใช้วิธีเดินแบบ3 9หยุดมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่บอยคิวอะขาเป็นตะคิวข้างบนมันเป็นสเปรย์อะไรอะคะแก้เจ็บหรอแก้กันตะคิวกันตะคิวกันตะคิวบางทีเราอาจจะแบบว่าเร่งเดินกันไปเนาะแต่เราก็จะแบบ slow slow เอาบ้างผมก็ฉีดไม่ให้แช่ในลำพังไม่ให้ตายโอ้โหเมื่อกี้เป็นตะคิวได้สเปรย์ฉีดไปดีขึ้นทันทีเลยอะยังไงครับพี่บอยทำไปสิโอ้โหไอหมอกวิ่งมาครับตรงนี้มี6ค่ะ2มี6ครับโอเคครับผมก็จะต้องดีเจดุ๊กดีกว่านะดีเจดุ๊กดีกว่าเหนื่อยนิดนึงแป๊บใกล้ละฟังกิโลละสบายชิวชิวอากาศดีมากตอนนี้ชิวชิวหมอกหนาซะแล้วโอ้โหเมื่อกี้ยังฟุ้งฟิ้งอยู่เลยโอ้หิวโอ้สดชื่นโอ้มีคนลงแล้วลูกหาบลงแล้วอ่ะเข้าถึงแล้วแต่เรายังไม่ถึงเลยแต่ว่าเราแวะชมวิวระหว่างทางตรงนี้ลมพัดเย็นมากเลยสบายสดชื่นมากเลยโอ้โหยอดเลยอ่ะถ้าทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะบอกได้คำเดียวว่าโคตรฟินเลยอ่ะอยากนอนเนี่ยพอยังชั่วอะไรแบบนั้นน่ะตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยมีราวเหล็กด้วยครับช่วงสุดท้ายของการเดินทางเราจะถึงแคมป์แล้วนี่เริ่มเห็นดอกมันหน้าแล้วนะอ๋อไ
พัดมาเลยลมพัดมาเลยรู้สึกผิดหวังเลยนั่นไงไปภูพิชิตแล้วจอยในที่สุดเราก็พิชิตภูสอยดาว 1,633 เมตรนะครับหมุนไปถึงแล้วน้ำสดภูสอยดาวโอ้ขาในเทียบเลยอ่ะว้าวแล้วครับลานกางเต็นท์ครับตรงนี้โอ้เขามีเต็นท์อุทยานกางมุ้งไว้เรียบร้อยกางหลังคาไปดูกันค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ำนะครับโอ้แยกชายหญิงไว้เรียบร้อยมีแทงน้ำไปเราไปดูที่อาคารด้านนู้นก่อนโอ้โหท่านหลังทุ่งใหญ่มากอ่ะทุ่งแบบอย่างกระปูกไว้อ่ะสุดยอดอ่ะมีทางเดินให้เข้าไปด้วยอ่ะมีรูทอ่ะพักเราวันนี้ใครมาดูแล้วโยนให้เข้าปากสิคะมีอะไรมาเช่าก็เช่าตรงนี้ได้มีหมวกนะครับผมคิดว่าทุกคนอยากเห็นเต็นท์ที่ผมนอนนะว่าสภาพเป็นยังไงนะครับและมีอะไรบ้างเต็นท์อุทยานก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีที่เราเช่ามาเพิ่มก็จะเป็นนอกจากเต็นท์ก็จะมีพวกถุงนอนผ้ารองปูนะครับแล้วก็หมอนด้วยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราขดกันมาเองเห็นเละตั้งมัชเมลโล่ก่อนหรือว่าเราจะไปย่างบะหมี่ด้วยย่างครับรูปเขียนหนังสือร้องเพลงกินชาเรียนร้องเพลงยังไม่ได้ย่างเลยเอาหรอย่างดิฮะย่างดิจะย่างขอหนวดขอหนวดเกี่ยวไหมเกี่ยวอะไรลงร้องเพลงเนี่ยจะนิดมาลองไปเอาอย่างอื่นบ้างสองหม้อเลยสองนี้สองนี้ที่มาไทยเอาละครับคืนนี้ต้องนอนแล้วเรากำลังจัดที่นอนของเรานะครับเดี๋ยววันนี้จะตื่นแต่เช้าเผื่อจะไปไม่รู้ว่าจะเห็นพระอาทิตย์หรือว่าจะยังไม่ได้ไปดูหลักกิโลยังไม่ได้ดูน้ำตกบนภูสอยดาวเลยนะขึ้นมาก็เหนื่อยมากใช่ได้แต่เดินแบบว่าวนดูถ่ายดอกไม้รูปดอกไม้เดินดูดอกไม้อะไรอย่างนี้ประมาณเอาละตอนนี้ก็ใกล้สี่ทุ่มแล้วได้เวลานอนครับสวัสดีทุกคนเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้เรายังอยู่บนยอดภูสอยดาวนะฮะแล้วก็เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับด้วยก็เลยต้องเก็บของแต่เช้าใช่แต่เรื่องด้วยเมื่อวานเรายังไม่ได้ไปดูน้ำตกเลยอยากไปดูน้ำตกอ่ะไม่รู้จะได้ไปได้หรือเปล่าหมอกลงจัดมากกินอะไรครับตอนเช้าโอวังติงโอวังติงล่องล่องตรงนั้นตรงทางไม่ชี้โอ้โหที่นี่ภูสอยดาวภูสอยดาวถ้าเรามากกว่านี้เราจะลงเขาไม่ถอยแล้วนะไม่ใช่อาหารเย็นนะครับ
เห็นเขาออกลงแบบนี้นี่อาหารเช้านะครับอาหารเช้าแต่อากาศเย็นแต่อากาศเย็นเท่านั้นเองปลาเกลือนะคนกรุงเทพเรียกปลาปลาเค็มอันนี้เราก็หิ้วกันขึ้นมานะครับคนกรุงเทพเรียกปลาเค็มแล้วก็มาทำอาหารกันตรงนี้คนสุโขทัยเรียกปลาเกลือจานเจิญหยิบมาหมดเลยนะครับฝีมือว่าล่ะเราจะเดินไปดูหลักกิโลนะฮะไปไปน้ำตกไปหลักกิโลเมตรที่เราจะดูนี่เป็นหลักกิโลที่แบ่งไทยกับลาวดอกหน้าก็มีฝั่งอีกเต็มเลยเนาะถ่ายดอกไม้ตอนเช้าซึ่งมันกำลังหุบกันอยู่จากตรงทางแยกนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายตอนนี้8โมงครึ่งนะครับบรรยากาศยังไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยตรงนี้เป็นหลักกิโลประเทศไทยเขียนว่า 5-35 แล้วก็ลงวันที่ 29/09 ปี 2545 ไม่ได้เพิ่มนะคะนี่หลักประเทศไทยนะครับดูว่าเขาเขียนข้อมูลอะไรบ้างไหมนี่ไงเขียนสิครับนี่ประเทศลาวฝั่งนี้ถ่ายรูปกับลาวด้วยถ่ายรูปกับไทยด้วย2ภาพควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาถ่ายรูปกับประเทศไทยได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับประเทศลาวได้พร้อมกันป่าเดินป่าสัก20นาทีใช่ไหมกิโลนึงผมนี่เปียกเลยอะแต่ว่าคุ้มค่ามากดีมากบรรยากาศดีมากอิจฉาดีลึกมากลึกฝุ่นๆโอ้ยอันตรายเราควรจะไปนะเวลาเที่ยวแบบนี้ต้องรับชอบชีวิตตัวเองคือต้องทำให้ตัวเองรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดอันไหนถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเราก็ถอยมาครับนี่เรียบหน้าผามากโอ้ดูดิเอ็นจอยเห็นเป็นเลเยอร์เห็นภูเขาด้วยแดดออกด้วยโอ้ขออนุญาตเซิร์ชเข้าไปตรงนี้หน่อยว้าวโอ้เปิดพอดีเลยอ่ะเปิดพอดีเลยครับนี่แค่นี้แค่นี้พอโอ้โหสวยมากสวยมากมาเป็นเลเยอร์แอร์ส่องลงมาสวยเลยนะนี่ใกล้สว่างแล้วใกล้สว่างแล้วโอ้ต้องมาจับฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วเข้าระยะทำการของเลนส์ติ๊กแล้วฟ้าเปิดอลังการมากครับโอ้มันเห็นเป็นเลเยอร์เงาของต้นไม้ซ้อนกันสวยไหมสวยเย็นนะไปเดินทางต่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวแล้วเนี่ย
ูงและสวยเลยโอ้อลังการงานสร้างแล้วครับเป็นความงามที่อลังการล้านแปดจริงสวยงามมากเดินไปตามแนวนะฮะดูว่าบรรยากาศยังสวยฟินอีกแทบจะทุกจุดแวะตรงไหนก็สวยอ่ะถ่ายรูปอ่ะขอบคุณนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับเจอกันหน้าหนูจะมาใหม่จ้ะ3 คืนเลยทริปนี้นะครับบนภูสอยดาวยังมีอีก2จุดสำคัญสำคัญนะครับเวลาไม่พอที่จะไปจริงๆนะฮะก็คือน้ำตกภูสอยดาวนะครับแล้วก็ยอด 2,001 ยอด 2,001 ต้องใช้เวลาอีกแบบโอ้โหเดินเป็นวันเลยครับไว้ทริปหน้าแล้วกันนะสภาพนั่งดูไม่เป็นไรที่ผมได้เบอร์ได้ละ4 คนไม่ตอนแรกเราก็เลยนี้แหละเหมือนเราจะอยู่กลุ่ม2สักพักนึงแล้วก็ไปกลุ่มสุดท้ายเนี่ยอัดไว้หมดเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ในนี้พี่บอยครับทันแล้วแสดงว่าไปแล้วเราคือผู้พิชิตเย้เห็นร้านสวัสดิการและมีกำลังใจดูแค่ที่มาถึงก่อนดูซิว่าเขาจะทักทายเราว่าอะไรแม่งโคตรเหนื่อยเลยครับเรามาถึงที่ทำการอุทยานตอน 4-5 ที่บ่าย 2 ครับลงกันมาตั้งแต่ 10 โมงโอ้ยเหนื่อยมากๆมากินข้าวเที่ยงที่นี่ใบถังผู้สอยดาวเมนูแนะนำนะครับนี่อะไรนะเขาเรียกไก่อะไรนะไก่อบถังค่ะไก่อบถังนี่ตำลาแล้วต้มแซ่บอุ้ยตำเออเธอหนูอะถึงแล้วตลาดทุเรียนเขาเรียกตลาดนี้ว่าอะไรอะหัวดงบ้านหัวดงอยู่ที่อำเภอรับแลนี่เป็นอีกหนึ่งสุดยอดของอุตรดิตถ์ถ้ามาขึ้นภูสอยดาวช่วงนี้นี่เขาบอกว่าดอกมันด้าก็บานทุเรียนก็บานและที่เป็นเหตุผลว่าทำไมทริปนี้เราถึงต้องมาอุตรดิตถ์มาอุตรดิตถ์มาทางอุตรดิตถ์มาทางอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เด็ดแค่นี้หลงมาแล้วหลงมาแล้วคนนี้ครับเม็ดเล็กเอาเลยอันนี้คนละชิ้นเล็กกว่าเพราะว่าเป็นสายหมอนอันนี้จะเป็นหลงผิวจะเรียบมากเลยขอบอกแล้วเป็นมันเม็ดมันจะเล็กกว่าโอ้โหเห็นแล้วแวววาวรับแรงเล็กเม็ดจะเล็กแล้วก็รีบนะฮะแอดมินสายอ้วนเอาปากถึงสนามบินแล้วครับเดี๋ยวเราต้องโหลดรองเท้าไปจะได้ไหมเนี่ยเดินขึ้นลงบันไดให้ดูป่ะเดินขึ้นลงบันไดให้ดูมันก็จะต้องแบบมันก็จะเอียงๆเบี้ยวๆหน่อยนี่คือถ้าเดินก็จะเป็นแบบนี้ประมาณ2-3 วันแต่ว่าถ้าเรากินยาคลายกล้ามเนื้อเราก็จะเดินแบบโอเคเลยแหละนี่เป็นสภาพหลังจากลงจากเขามาแล้วนะใช่แล้วก็เป็นสภาพของคนที่แบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายก่อนที่จะเดินขึ้นเขาด้วยดูทุกคนเลยเนี่ยเดินให้ปกติกันนะโอ้ยใช่ป่าวตามนี้แล้วครับ ATR Safety Tour ครับดีครับเอาละครับ
ภารกิจสำเร็จนะครับพิชิตภูสอยดาวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนอนค้างข้างบนได้แค่คืนเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากว่าจะขึ้นได้กว่าจะลงได้นะครับโอ้โหเหนื่อยแทบแย่นะฮะก็ยังไงฝากติดตามนะครับสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะครับแล้วเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันหลายทริปเลยครับ